สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Inspire Style ท่านอ๋องวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศมาพูดกันถึงเรื่องการเงินการลงทุนกันบ้างนะครับอย่างที่เรารู้กันครับเรื่องเงินทองๆนั้นใครๆก็ชอบครับจริงไหมครับเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกคนในชีวิตประจำวันวันนี้เรามาสร้างแรงบันดาลใจด้านการเงินกันบ้างดีกว่าครับเพื่อนๆอยากรวยกันใช่ไหมครับแน่นอนครับทุกคนต้องตอบว่าใช่แล้วเราจะช้ากันอยู่ทำไมล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณเคยได้ยินใช่ไหมครับขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยอย่าว่าจะ10ปีเลยครับตลอดชีวิตก็อาจจะไม่รวยเลยก็ได้แต่10นาทีที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อจากนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลเลยก็ได้ถ้าคุณทำตามสิ่งที่พ่อรวยได้สอนเอาไว้ก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมจะนำมาเล่าต่อจากนี้นั้นผมอ้างอิงมาจากหนังสือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ของคุณโรเบิร์ตคิโยซากิคุณโรเบิร์ตนั้นเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากเขาเป็นลูกครึ่งอเมริกันญี่ปุ่นอาศัยอยู่ที่รัฐฮาวายในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเองก็เริ่มจากการเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะครับเรียนรู้ปรัชญาในการดำเนินชีวิตจากพ่อ2คนพ่อคนนึงคือพ่อแท้ๆของเขาเองซึ่งทำงานเป็นข้าราชการเป็นอาจารย์มีเงินเดือนที่มั่นคงมีการศึกษาที่สูงมากจบปริญญาเอกฉลาดแต่กลับประสบปัญหาทางการเงินตลอดชีวิตและจากโลกนี้ไปพร้อมกับทิ้งหนี้สินไว้มากมายให้คนข้างหลังซึ่งเขาใช้แทนในหนังสือว่าพ่อจนส่วนพ่ออีกคนของเขาคือพ่อของไมค์ครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขาพ่อคนนี้จบการศึกษาแค่มัธยมปีที่2เป็นเจ้าของธุรกิจมีฐานะที่ร่ำรวยที่สุดในรัฐฮาวายและจากโลกนี้ไปโดยทิ้งเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ให้ครอบครัวซึ่งในหนังสือเล่มนี้คุณโรเบิร์ตเขาจะเรียกแทนว่าพ่อรวยคุณโรเบิร์ตนั้นเขาเริ่มจากการไปฝึกงานที่โรงงานของพ่อรวยในวัยเพียงแค่9ขวบเท่านั้นเพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานว่าทำอย่างไรให้รวยเพราะเขาอยากรวยเขามีแพชชั่นตั้งแต่เด็กๆวันนี้เรามาเริ่มกันที่หลักปรัชญาชีวิตของพ่อ2คนนี้ครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อคุณได้ฟังแล้วคุณจะได้เรียนรู้และคุณก็จะค้นพบว่าแนวคิดของพ่อรวยกับพ่อจนนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับพ่อจนสอนว่าเรียนมากๆจะได้ทำงานกับบริษัทที่มั่นคงพ่อรวยสอนว่าเรียนมากๆจะได้ซื้อบริษัทที่มั่นคงพ่อจนกล่าวว่าพ่อไม่รวยก็เพราะมีลูกพ่อรวยกล่าวว่าพ่อต้องรวยเพราะพ่อมีลูกพ่อจนห้ามพูดเรื่องเงินตอนกินข้าวพ่อรวยชอบคุยเรื่องเงินตอนกินข้าวพ่อจนเรื่องเงินทองต้องปลอดภัยไว้ก่อนพ่อรวยต้องรู้จักวิธีการบริหารความเสี่ยงพ่อจนบ้านเป็นการลงทุนและทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดพ่อรวยบ้านเป็นหนี้สินและถ้าใครคิดว่าบ้านเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาลำบากแน่พ่อทั้งสองคนชำระหนี้ตามเวลาพ่อคนหนึ่งชำระหนี้ก่อนเป็นอันดับแรกส่วนพ่ออีกคนหนึ่งชำระหนี้เป็นอันดับสุดท้ายเพราะเขาเอาเงินที่ได้มานั้นไปลงทุนในทรัพย์สินก่อนเพื่อให้ทรัพย์สินผลิตกระแสเงินสดออกมาแล้วก็เอากระแสเงินสดนั้นค่อยย้อนกลับมาชำระหนี้ในภายหลังพ่อจนเชื่อเรื่องการเป็นลูกจ้างบริษัทที่ดีๆการมีรัฐบาลดูแลทุกคนในวัยชราพ่อจนมักจะห่วงเรื่องเงินเดือนเงินสำรองเลี้ยงชีพผลตอบแทนต่างๆที่บริษัทจะให้เช่นค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการต่างๆวันลาพักร้อนส่วนพ่อรวยเชื่อว่าทุกคนควรพึ่งพาตนเองและคิดว่าสิทธิพิเศษเหล่านี้ทำให้เราอ่อนแอพ่อจนพยายามที่จะประหยัดเพื่อสะสมทุกบาททุกสตางค์ส่วนพ่อรวยใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อการลงทุนพ่อจนสอนวิธีการเขียนประวัติส่วนตัวหรือเรซูเม่ในประวัติสมัครงานเขียนอย่างไรเพื่อให้ได้งานที่ดีส่วนพ่อรวยสอนวิธีเขียนแผนธุรกิจ
อย่างไรจึงจะสร้างงานพ่อจนเห็นว่าเราควรขยันเรียนให้ได้ปริญญาจะได้งานที่มีเงินเดือนสูงสูงมีความมั่นคงจะได้เป็นนักวิชาการนักกฎหมายนักบัญชีส่วนพ่อรวยอยากให้เราเรียนเพื่อจะได้รวยเรียนเพื่อให้เข้าใจว่าจะใช้เงินทำงานให้เราได้อย่างไรเป็นยังไงล่ะครับคุณคิดเหมือนผมไหมครับว่าคนส่วนมากมักจะถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆว่าให้ตั้งใจเรียนหนังสือให้เรียนจบสูงๆจบมาแล้วจะได้งานทำดีๆที่มั่นคงและเงินเดือนสูงๆและชีวิตคนส่วนมากในช่วงของการทำงานแรกๆนั้นก็จะพยายามที่จะเปลี่ยนงานบ่อยๆเพื่อให้ตนเองนั้นได้เงินเดือนสูงขึ้นทุกครั้งที่เปลี่ยนที่ทำงานซึ่งทัศนคติของพวกเขาก็จะต้องทำงานให้หนักจะได้เงินมากๆคิดว่างานที่ทำอยู่นั้นเป็นงานที่มั่นคงรอคอยวันพักร้อนแล้วก็รอเงินสำรองเลี้ยงชีพก้อนเล็กๆในบั้นปลายทั้งหมดนี้ก็คือแนวคิดว่าการทำงานเพื่อเงินซึ่งเป็นแนวคิดของชนชั้นกลางและคนจนครับคือการเอาแรงงานไปแลกกับเงินแต่สิ่งที่พ่อรวยให้บทเรียนสำคัญแก่เรานั้นคือคนรวยจะไม่ทำงานเพื่อเงินสิ่งที่พ่อรวยสอนนั้นในช่วงแรกของชีวิตการทำงานของเราให้เราเลือกงานที่เรารักก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็ให้คุณเลือกบุคคลที่คุณมองว่าสามารถเป็นต้นแบบเป็นไอดอลให้คุณได้เป็นไอดอลให้คุณในสายงานนั้นๆเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีความร่ำรวยและให้คุณไปทำงานอยู่กับเขาไปอยู่ใกล้ชิดเขาโดยไม่ต้องหวังเงินทองโดยให้คุณเน้นว่าคุณจะเรียนรู้จากเขาในเรื่องต่างๆเช่นหลักการในการทำงานปรัชญาชีวิตการบริหารเงินการลงทุนการทำงานซึ่งคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆนั้นเขาจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคุณได้ซึ่งแม้จะเป็นการทำงานให้ฟรีก็ตามนะครับเหมือนที่คุณโรเบิร์ตคิโยซากิทำนั่นเองก็คือการที่เขาไปทำงานตั้งแต่เด็กกับพ่อรวยของเขาโดยที่เน้นเรียนรู้วิธีการทำงานของพ่อรวยไม่ได้เน้นที่เงินจนเมื่อคุณทำงานเป็นแล้วในสายงานที่คุณรักและเลือกที่จะทำนั้นเช่นถ้าคุณอยากจะเป็นนักธุรกิจที่เก่งๆให้คุณไปทำงานเป็นผู้ช่วยไปฝึกงานเรียนรู้กับนักธุรกิจที่เป็นไอดอลของคุณหรือถ้าคุณอยากจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จก็ให้คุณไปฝึกเรียนรู้การลงทุนจากนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่เป็นไอดอลของคุณคนนั้นหรือถ้าคุณอยากจะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งก็ให้คุณไปฝึกอยู่กับโค้ชที่ประสบความสำเร็จและเรียนรู้จากเขาและสุดท้ายคุณก็จะกลายเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จได้ในที่สุดเป็นต้นนะครับแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้นั้นเขาทำงานกันอย่างไรเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรมันเหมือนไปทางลัดเลยนะครับมันเป็นการประหยัดเวลาคุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเพราะเมื่อคุณเดินถูกทางแล้วคุณอาจจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีหลังจากนั้นก็สามารถที่จะรู้วิธีการหาเงินได้และคุณก็จะได้รู้ครับว่าจริงๆแล้วเคล็ดลับของคนรวยนั้นเขาใช้เงินทำงานแทนครับเงินคืออำนาจแต่ที่มีอำนาจมากกว่าเงินคือการศึกษาวิชาการเงินการบริหารเงินเงินไม่ได้มาแล้วก็เสียไปแต่ความรู้ความเข้าใจว่าเงินทำงานอย่างไรจะช่วยให้เรามีอำนาจเหนือมันได้และใช้มันสร้างความร่ำรวยให้เราได้เราจึงควรที่จะเรียนรู้ครับว่าเราจะใช้เงินทำงานได้อย่างไรเรียนรู้ว่าจะนำเงินนั้นไปลงทุนซื้อทรัพย์สินอย่างไรแยกแยะได้ว่าอะไรคือทรัพย์สินอะไรคือหนี้สินเพราะเมื่อเรานำเงินไปลงทุนซื้อทรัพย์สินแล้วมันก็จะทำงานแทนเราแม้ในยามหลับหรือยามตื่นก็ตามซึ่งในหัวข้อว่าเราจะใช้เงินทำงานแทนได้อย่างไรและลงทุนอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะขอมาขยายความให้ฟังในตอนต่อๆไปนะครับผมขอสรุปนะครับอย่าทำงานเพื่อเงินให้เลือกงานที่ถูกต้องและเป็นงานที่คุณรักทำงานใกล้ชิดกับคนที่ประสบความสำเร็จทำงานเพื่อเรียนรู้จากคนสำเร็จเป็นต้นแบบของวิธีการทำงานการบริหารเงินการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องเงินโดยเฉพาะในช่วงต้นของการทำงานนั้นมันจะเป็นการประหยัดเวลาอย่างมากเสร็จแล้วเมื่อคุณทำงานเป็นและถูกวิธีแล้วเรียนรู้วิธีการใช้เงินทำงานแทนได้แล้วก็ให้คุณนำเงินไปลงทุนซื้อทรัพย์สินต่อเสร็จแล้วคุณก็ทำงานและบริหารเงินควบคู่กันไปและในไม่ช้าครับชีวิตคุณก็จะประสบความสำเร็จและร่ำรวยขึ้นมาได้ดังที่พ่อรวยสอนเอาไว้อย่าลืมนะครับขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยสุดท้ายนี้
ผมขออวยพรและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับฟังแล้วจะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยขึ้นมามากกว่าเดิมได้นะไม่ช้าและมีอิสรภาพทางการเงินได้ในที่สุดผมต้องขอขอบคุณหนังสือ Rich Dad Poor Dad ของคุณโรเบิร์ตนะครับที่สอนความรู้ดีๆให้กับเราและถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่อง Inspire Style ท่านอ๋องด้วยนะครับและอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณฟังด้วยนะครับเราจะได้ร่ำรวยกันทั่วหน้าเนอะสุดท้ายครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้คุณพลาดคลิปดีๆต่อจากนี้และติดตามคลิปดีๆได้ใหม่ในเร็วๆนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ